ความคิดหรือคิดมากก็สูงมากมโนวิจิตมโนวิจิตเรียกว่าวิถีทางใจถามว่าใจใครใจหลวงพ่อจริงดำนั่นแหละออกมาจากความคิดของท่านเข้าใจไหมมันเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละว่าหลวงพ่อจริงดำหนึ่งท่านไม่ข้อสงโดยคอมมอนของผู้คนและผู้สังคมถ้าผู้สงฆ์กับคารวะเข้าวายุทธ์เท่ากันถามคารวะว่าจะเดินไปหาผู้สงฆ์หรือจะเดินคารวะทั้งที่ภูมิธรรมเท่ากันรับรองว่าเกินกว่า 50% ถึง 80% เดินภูมิธรรมไปหาผู้สงฆ์แน่ๆแปลว่าคารวะนั้นก็ผสมอยู่เมื่อเวลาการคอมแพร์ระหว่างคุณทำเท่ากันนะแล้วว่าในชีวิตงานเนี่ยผมยึดสายเลยได้แค่โมดาบาโลผมเลยคำพูดนะได้แค่ในภาวะส่วนตัวของท่านขอรับได้เลยนะเข้าไปถึงผมที่เป็นรูปมันจึงเห็นรูปนู่นรูปนี่เวลาสมาธิจึงเห็นรูปนั่นรูปนี่ด้วยตัวท่านเองเห็นแน่นอนจิตมันเป็นงั้นจิตระดับนี้จิตระดับนี้เรียกว่าจิตในกลุ่มที่เรียกว่าประพัสสาสะอาดท่านเองเพียงแค่จิตสะอาดไม่ใช่จิตบริสุทธิ์ต้องจำให้แม่นสะอาดบริสุทธิ์คนละความหมายไม่ผิดคำพูดแน่นอนนะหลวงพ่อดุสิตฤาษีนำได้แค่เลยนะครับกลุ่มเฉพาะตัวท่านนะพรหมที่เป็นรูปมันมีทั้งหมด16ชั้นชั้นไหนล่ะ1 2 3 4 5ในใจส่วนตัวผมนะไม่น่าจะเกินชั้นที่5 6จึงมีภาวะที่จะดูดดึงคนที่ต่ำกว่านั้นเข้าสู่เป็นบริวารได้ในเรื่องสมาธินั้นผู้คนที่เป็นคารวาสนั่นแหละก็พาไปเห็นเทวดาเทวดาเห็นแน่นอนเห็นแน่ๆด้วยผมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมไม่เคยทำสิ่งนี้กับคนทำไมผมไม่ทำสิ่งนี้กับคนเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกหลวงพ่อฤาษีนำท่านสร้างบริวารของผมผมไม่สร้างบริวารโอเคไหมชัดนะครับของผมนี่วันบายวันผมไม่ต้องการสร้างบริวารผมจึงไม่ใช้วิธีนั้นความจริงโดยศักยะส่วนตัวนี่เขาก็ห้ามใช้อยู่แล้วเราจะรู้ว่าเขาห้ามใช้อยู่แล้วโอเคนะนั่นแหละฮะเขาเรียกว่ามโนมยิทธิของผู้นำเป็นฤทธิ์ทางใจฤทธิ์ทางความคิดของผู้นำให้เราคิดตามก็เห็นภาพทันทีไม่มีใครมาแปลได้หรอกครับมีผมเนี่ยคนเดียวที่จะแปลเรื่องของบริบทหรือใดๆของนักปฏิบัติธรรมทั่วไปด้วยจะบอกให้รู้ถ้าผมพูดคำต่อไปนี้มันก็เบรกรับคนมันไม่ใช่ผมยกเว้นมาแชร์กันอย่างนี้ถ้าเพราะว่าคำว่าเอ่ยถึงพระพุทธนามผมก็ไม่ใช่เป็นคนเอ่ยคุณเป็นคนเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะมันโยงใยกับหลายคนคุณไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นเขาเป็นลูกศิษย์พระพุทธนามก็เอาแนวทางพระพุทธนามมาสอนกันก็เลยว่าอาศัยครูมาต่อเงี้ยงั้นคนนี้ไม่มีความหมายหาเลยหาเองก็ไม่เจอโอเคไหมฮะไม่สามารถประสบภาวะของมันทำด้วยตัวเองจึงลากเอาวิธีของครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดไปยังคนอย่างนี้ผมถือว่าใช่ไม่ได้ผู้นำสมาธิจิตอย่างนี้ผมถือว่าใช่ไม่ได้ตัวเองยังไปไม่รอดแล้วก็เหมือนกับตาบอดนำทางเพราะฉะนั้นคนที่ตามใช่ไหมก็สับสนจะผิดทีเดียวเห็นไหมง่ายๆคือที่คุณโทษทีขออนุญาตที่เบลอนั่นแหละสับสน
นั่นแหละคือตรงนั้นประชาเพราะเขาไม่มีแรงที่จะดูดดึงออกไปของผมผมไม่ใช่ผมพุ่งประเด็นเลยจิตคือความสว่างเลยแล้วคุณจะรู้เองที่สุดถ้าคุณจะเกาะผมเกาะแค่คำพูดเอาประโยชน์สักอย่างหนึ่งที่มัน make sense เข้ากับรหัสของหูคุณหรืออากับกิริยาของได้ที่เข้ารหัสของตาคุณเช่นจำภาพหรือรหัสจมูกก็ได้เช่นผมสูบบุหรี่เอากลิ่นบุหรี่ก็ได้หรือผมสัมผัสตัวคุณมันป๊อกไปตรงไหนคุณต้องมีฟีลลิ่งมันเองเอารหัสผิวสัมผัสประชามีทั้ง5รหัสผมทำไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของน้ำลายไม่สามารถที่จะใช้รหัสน้ำลายได้หรือคงได้เช่นผมกินส้มเขียวหวานหนึ่งผมหนึ่งมันกินแค่หนึ่งคุณกินทั้งหมดนี่คือภาวะของน้ำลายส่งด้วยกระแสนี้ทุกวันนี้ที่ให้ผู้คนเอาน้ำมาเอาผลไม้มาก็ต้องการตอนนี้ส่งเข้าไปเยอะของน้ำลายชัดไหมครับน้ำที่ให้มันยังไม่พอเพราะว่าน้ำเนี่ยรสชาติของน้ำไม่เหมือนกับรสผลไม้ผลไม้มันยังเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ไหมฮะมันยังมีรสชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นจึงให้พาน้ำน้ำก็ถือว่าเองต้องการให้เกิดความสะอาดเองเพราะทุกวันนี้ข้าวน้ำที่นี่มันก็ได้ซื้อมาที่ไหนก็ได้แล้วก็มีผู้คนบริจาคทุกคนอยู่แล้วล่ะแต่บางทีก็เห็นใจคนที่เขาบริจาคมันมีอยู่คนเดียวเมื่อวานก็ห่อมาท้ายเต็มรถไม่ได้ใช้เลยถึงแม้จะมีเครื่องกรอง 2-3 เครื่องที่นี่ก็ตามทีก็เกรงว่ามันจะไม่สะอาดเพียงพอก็เลยหามาเองแล้วกันจบข่าวมันก็ง่ายอีกอย่างมันก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยใส่อะไรไปด้วยวะวันนี้ยิ่งผมเป็นตัวมีแค่2มือเปล่ากับ1คำพูดแค่นี้ใส่เสน่ห์ไปด้วยวะวันนี้ใส่ขี้หมาไปด้วยวะวันนี้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งผมต้องระวังในส่วนตัวผมชัดเจนแต่ทั้งหมดหามาเองเนี่ยมันมั่นใจสำหรับคนพามาเองเป็นยาหมดสรุปแล้วที่พูดมาทั้งหมดผมให้เราทั้งหมดเนี่ยอายตนะ5เห็นไหมนี่เวลาผมเซตใครก็เซตเข้าใจอายตนะ5ไม่ใช่ไปเชื่อหลวงพ่อฤาษีดินดำพาไปในรูปแบบของมโนวิทย์ที่สุดท้ายคำตอบนั้นอยู่ที่ผู้ตามได้อะไรมาจากท่านหรือได้มาจากจิตของท่านโอเคนะกลับไปถึงทางฝ่ายผมเมื่อเวลาเกิดการผมแพ้แล้วถามว่ามันต่างกับที่สองท่านที่พูดถึงนะฮะเชิญครับคือเท่าที่หมูเปรียบเทียบนะคะคือที่หนูเหมือนตามพระพุทธศาสนาตะกอนเลยนะคะคำถามตามพระพุทธศาสนาผ่านตำราผ่านพระนักเทศนักธรรมอย่างนั้นใช่ไหมครับอาเชิญครับคือหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูต้องตามยังไงหนูก็เลยไปตามผ่านพระเอาหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อต้องศึกษาศาสนาต้องผ่านพระพอหนูไปศึกษาปุ๊บในความรู้สึกที่หนูรู้สึกอ่ะหนูรู้สึกว่าอ๋อหลักธรรมคำสอนมันต้องอย่างนี้หรอพอเหมือนแบบฟังไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่ารู้สึกว่ามันข้อมูลที่ได้มามันกลายเป็นว่าคุ้มอยู่ในหูแล้วมันก็เหมือนวิ่งออกไปข้างนอกคือที่รู้สึกนะคะมันรู้สึกว่ามันมีภาพอะไรเยอะแยะไปหมดเลยระหว่างที่เหมือนทำสมาธิคือหนูเป็นคนติดการนั่งสมาธิมันก็ตามไปกับภาพพุ่งเฟ้อไปกับสิ่งที่เรารู้สึกได้ข้อมูลมาแล้วมันก็พุ่งออกแล้วพอมันพุ่งออกเยอะๆแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุด
ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ฟังแล้วก็พูดมาแล้วก็คีในตัวหนังสือนะฮะคนอ่านยิ่งผมเป็นคนอ่านผมยิ่งละเมียดกับสิ่งเหล่านี้นะเข้าเวลาคุณถามมาผมตอบไปหนึ่งคุณก็เบิ้ลมาแล้วสองผมตอบไปสองคุณก็เบิ้ลมาแล้วสามผมเลยสกัดคุณบอกว่าคำตอบคำเดียวนั่นเอาไปคลีนเคลียร์ซะก่อนอย่าเพิ่งเอาสองสามสี่เลยแล้วคุณจะยุ่งเวลาผมตอบปัญหามันจะเป็นยังไงหนึ่งคำถามมันก็จะเป็นหนึ่งคำตอบพร้อมด้วยสัญญาแล้วพอเปรียบเทียบนะคะพอมาเจอคุณลุงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีจุดสิ้นสุดมันหักลงมันกดลงมันแบบเหมือนมันมีทางออกตรงนี้ดีกว่ามันเหมือนเจอแสงถึงพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าหนูนั่งสักหนูเหมือนทำกรรมฐานทำอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันมืดมันล่องลอยมันเหมือนมันเคว้งคว้างแต่ของคุณลุงอ่ะเจอคุณลุงปุ๊บเนี่ยหนูเห็นแสงสว่างหนูไม่รู้นะว่าคืออะไรตอนนั้นอ่ะหนูเห็นเป็นแบบเฮ้ยนี่มันดวงดาวอะไรมันโอเคอ่ะมันอย่างน้อยก็มีแสงวะมันแค่รู้สึกแค่เนี้ยแบบเขาโอเคอยู่เขาโอเคเลยนะแต่ว่า get into เข้าใจคอนเฟิร์มได้เป็นตามคุณเองใช่ไหมครับที่ว่าคือโอเคในที่ตอนนั้นเข้าใจชัดเจนนะตอนนั้นคือตอนนั้นที่หนูรู้สึกอ่ะหนูแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยมันยังมีแสงมันยังถูกได้ไงฮะก็แปลว่าที่ผมพูดถูกจริงความสว่างแค่ในตาเราเมื่อเราคุณทำแล้วนะแล้วพอคุณเข้าใจแล้วคอนเฟิร์มในตาคุณที่คุณเห็นแสงขึ้นดาวก็แปลว่าสิ่งที่ผมนำพานั้นมันใช่แน่นอนนะฮะไม่เคยมีนี่มาก่อนจะบอกให้ทราบบรรดานักนำพาสมาธิจิตไม่เคยให้คำจำกัดความจริงเลยไม่เคยมีเลยประวัติศาสตร์ของคนไทยมาทั้งกี่ร้อยปีก็ตามมีลุงหงอกคนเดียวที่ใส่คำจำกัดความจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาสี่คำนี้คุณต้องจำให้ได้เพราะมันเป็นคำหลักผมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะแต่ได้แต่ไปเอาความสว่างมากกว่าอย่าเพิ่งไปหวังรู้นู่นนี่นั่นอย่าไปหวังหาเหวที่มันผ่านมาที่มันยากเท่าไหร่ต้องมาลบของเก่าจากลูกศิษย์ของพ่อฤาษีดินดำที่คุณต้องวังวนเบลอไปหมดเลยเห็นไหมมันใช้เวลาของการลบออกไปแน่นอนอย่าคิดว่าง่ายในการลบสิ่งที่มันจุดในจิตบรรจุในจิตใจอย่าคิดว่าง่ายมันเป็นเรื่องนักจิตวิทยาบอก subconscious มันอยู่ภายใต้ความนึกคิดแต่ว่าคิดเอาไม่ได้มันต้องมีศักยภาพมากเนื้อมากนะจึงจะขุดตัวที่เป็น subconscious ออกมาให้เป็น conscious อะหวังว่าผมเข้าใจภาษานี้นะ conscious คือเส้นตรงเส้น subway ก็อยู่ใต้เส้นต้องขุดตัวที่มันตั้งนะให้มันเข้ามาเป็นเวซะนี่ต้องเป็นคอนเชียสคอนเชียสคือสติคือความรู้สึกประกอบไปด้วยภายนอกผ่านในจตนา5ภายในคือจริงๆของคุณคือใจนะฮะงั้นพอเวลาภายนอกได้ยินจากเสียงผมมันคือภายนอกผมพูดตรงนี้มานอกหูคุณใช่ไหมเสียงมาจากภายนอกเข้าหูสู่ใจคนก็จริงจริงนะจริงจริงเราเกิดฟีลลิ่งไหมคือฟีลลิ่งก็คือความรู้สึกคือคอนเชียสนั่นคือสติอย่าไปไกลไปกว่านี้เด็ดขาดของเก่าภาษาเก่าคุณต้องลบให้หมดถ้าไม่ลบแล้วมันก็ยุ่งคุณอ่ะผมไม่ของผมเดินหน้าอยู่แล้วล่ะผมไม่ถอยหลังแต่ว่าจะช้อนให้ช้อนเหมือนกวาดขยะให้คือมันจะยากตรงไหนวะที่คนที่ปฏิบัติธรรมไปยึดครูบาอาจารย์ยึดติดเพราะเขาเป็นคนที่สร้างบริวารลุงออกไม่เคยคิดสร้างบริวารชัดเจนไหมครับคนละสไตล์ของผมมันเรื่องของแมกโครผมก็จะกระจายไปทุกส่วนแต่ละจุดของ
เป็นว่ามหาชนง่ายดีเพราะฉะนั้นสื่อที่เราใช้เวลามันสื่อมหาชนนะเฟสไฟเนี่ยเฟสไฟสื่อมหาชนนะมันลงตัวบุคคลแม่หนูเอากระเป๋าไว้ไหนไม่รู้อยู่นอกเนาะใช่นะนี่คือสื่อของมหาชนสิ่งที่ผมพูดมานานมากเกินกว่า20ปีแน่นอนครับพูดแต่ไม่นี่คือสิ่งที่ผมรู้ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับและรับรองสิ่งที่ผมรู้แน่นอนและสิ่งที่ผมได้ผมเสนอไปยังตัวบุคคลไม่เคยได้แล้วคณะบุคคลก็ไม่เคยได้รับระดับก็มีอำนาจทางยังบุคคลคณะบุคคลสถาบันนะรับไม่ได้หากแต่จะเป็นมหาชนอย่างคุณก็เป็นหนึ่งในมหาชนโอเคไหมฮะเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจโดยกฎหมายทางรัฐเราถือว่าเป็นประชาชนหรือมหาชนส่วนคนที่เขามีอำนาจทางรัฐก็ถือว่าเขาคนละความคิดเลยปล่อยให้มันมีไปเยอะๆจริงพวกที่มีอำนาจโดยกฎหมายใครก็ตามทีก็ตัวนี้จะใช้ในทางที่ค่อนข้างจะไปแอสเข้าสู่ตัวเองนำประโยชน์เข้าสู่ตัวเองว่าผมใช้คำว่าหมดเลยนะนั่นเป็นการพูดลองคิดดีๆคนไหนที่มีอำนาจใช้อำนาจอยู่เวลานี้คำพูดลุงหมอกมันใช่ไหมต้องคนที่มีอำนาจมันมาฟังแล้วคิดเองผมรู้แน่นอนเรื่องนี้ผมเป็นคนที่แม่นเรื่องของหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพผมเป็นคนที่แม่นเรื่องนี้คำพวกนี้มันจะมาแทนศีล5ศีล8ศีล10ศีลกี่สักอะไรก็คำพวกนี้จะมาครอบแทนที่เพราะมันเป็นบริบทของมนุษย์ทุกคนคนรุ่นต่อไปนี้นะฮะเขาจะไม่ยึดศีลแล้วที่เคยสั่งสอนกันมาบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยเพราะใช้มา 2,000 กว่าปีแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนได้แต่ความจดจำแต่ความเข้าใจลึกซึ้งโดยคอมมอนอ่ะไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อให้เกิดคำว่าคอมมอนแปลว่าเนเจอร์นะcommon sense เนี่ยหรือ nature หรือว่า normal เห็นไหมครับเนี่ยความเป็น normal ไม่มีเป็นนั่งจดจำมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ make sense เมื่อ make sense ก็แปลว่ามันก็แปลว่า common sense มันไม่เกิดเห็นไหมฮะหน้าที่สุดที่นี่ชัดที่สุด world wide web เลยชัดเลยทุกคนในโลกนี้เห็นไหมฮะต่อไปเรื่องศาสนาบอกไปเลยน้อยกลุ่มศาสนาที่จะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนความคิดครับพุ่งไปยังตัวบุคคลพุ่งไปยังฐานที่ไม่ใช่แล้วครับอนาคตไม่เชื่อคอยดูระยะนี้สิบยี่สิบปีเนี่ยใช่ครับจะน้อยลงไปน้อยไปเรื่อยตัวนี้ส่วนแรกมันเป็นปัจเจกบุคคลขึ้นมาแล้วเห็นไหมปัจเจกบุคคลแปลว่าเข้าใจตัวเองทั้งหมดเมื่อเวลาผมนำเสนอสิ่งนี้แชร์เข้าไปมันจะเข้าใจโดยง่ายได้คำว่าหน้าที่สิทธิเนี่ยโหเป้เดี๋ยวนี้ยังได้เลยอธิบายง่ายกว่าเป็นรูปธรรมมากกว่าเยอะเลยต้องเซตใหม่ฮะสังคมมนุษยชาติหน้าที่สิทธิอำนาจ3คำนี้มันใช้ไม่ถูกคนที่มีอำนาจมันก็บอกว่ามันมีหน้าที่และอำนาจแล้วก็มีสิทธิ์ด้วยเห็นไหมครับมันคิดเป็นหนึ่งเดียวกันผมใช้คำว่ามันไม่เป็นคำพูดด้วยคำนี้อย่างผมแยกในมุมที่หนูอยากรู้ว่าทำไมคุณลุงถึงมั่นใจว่าอำนาจอะไร
ิ่งที่สิทธิอำนาจหน้าที่มันจะหายไปก็เพราะว่าลุงหมอไม่ได้จับความให้ใส่ความเข้าใจเข้าไปหมายถึงว่ามันต้องเป็นจุดเปลี่ยนแบบไม่ใช่แค่จุดนี้แต่มันต้องพลิกแน่นอนนะฮะแปลว่าเราต้องเกิดเหตุการณ์ลุงหมอมีหน้าที่ใส่ความเข้าใจ3คำนี้ให้มันแยกจากกันระบูรณาการกันได้ด้วยคนที่แยกไม่ได้ถือเป็น3ทรีมวันเลยครับคนไทยประเทศไทยที่มันโง่มาถึงทุกวันนี้นับผ่านไป 2-300 ปีก็คือตรงนี้เองครับคนที่มีอำนาจมันบอกว่ามีหน้าที่ด้วยและมีสิทธิ์ด้วยเห็นไหมครับปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับลุงหมอมีหน้าที่กระจาย3คำนี้ออกไปให้ทุกคนได้เห็นเข้าใจแล้วก็รวมมาอีกทีนึงแล้วจะรู้อันนี้คือเป็นปัจเจกปัจเจกแห่งความคิดถ้าทุกคนได้มีปัจเจกความคิดมีพันคนพันคนจะไม่ทะเลาะกันเลยนี่แหละคือยุคสิบวิไลยุคพลิกความคิดนี่แหละสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่แหละครับนี่แหละคือยุคสิบวิไลหรือยุคของพระศรีอริยเมตไตรคือตรงนี้เองแล้วก็เป็นหน้าที่ลุงหมอด้วยที่จะจำแนก3คำนี้ให้ชัดเจนยังมีรับผิดรับชอบอีกนะรับผิดชอบใครก็ตามที่พูดคำว่ารับผิดชอบควบกันทุกวันนี้ผมถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ผิดคือผิดชอบคือชอบอย่ามั่วฟังให้ดีคนในสังคมนะถ้ามันยังพูดว่าสมมติยิ่งคนที่มีอำนาจนะถ้ามันยังพูดว่าฉันรับผิดชอบควบกันอยู่ฟังปุ๊บเอา10หารเอา50หารแล้ว100หารไปเลยเพราะมันใช้ไม่ได้ดีคือดีชั่วคือชั่วไม่ต่างจากกันนะรับผิดชอบโอเคไหมครับมันความหมายเดียวกันเลยที่หนูถามคุณลุงว่าที่พระอาจารย์ท่านพูดอะท่านรู้ได้ยังไงคะเวลาที่เวลาพวกหนูโอ้ยคุยแค่นี้สามคนก็จับทางได้แล้วจริงไม่ได้คุยนะคะคือไม่ได้คุยกับท่านเลยแค่คุยกันสองคนนะแล้วโอ้สบายมันเสียงมันไปทางไหนล่ะสบายสบายเลยฮะรู้แอคหน่อยเดียวเองฮะบอกให้ทราบจะทักหรือไม่ทักแต่หาครับผมเป็นคนที่จะไม่ทักในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีบอกให้ทราบผมอยู่คนนี้ไม่ทักผมดูแอคนิดเดียวเองภาษาที่มันแชร์ไป3-4ประโยคจับทางได้แล้วคุยกันแค่ไม่เกิน4ประโยคอ่ะนั่นหนึ่งประเด็นปัญหายกมาหนึ่งประเด็นปัญหาคุยก็ไม่เกิน3ไม่เกิน4ประโยคผมจะรู้ทันทีคู่สนทนาผมจะประทังไงอันนี้หนูหมายถึงว่าสมมติว่าหนูขับรถคุยกับพี่เขา2คนพอหนูไปถึงสถานที่ปุ๊บท่านก็พูดออกใหม่ไม่ได้เจอท่านเลยนะเข้าใจอย่าย้ำเช่นจะต้องจำคำนั้นได้ก็อย่างเงี้ยค่ะที่หนูบอกว่าหนูมั่นใจในแนวทางนี้แล้วหนูคิดว่ามันเป็นทางเส้นทางทางบุคคลคนเดียวมั่นใจทางนี้หมายความต้องเข้าไปหาพระสงฆ์องค์นั้นมั่นใจทางนี้ค่ะทางผมนี่นะใช่แล้วหนูก็บอกว่ามันเป็นเส้นทางของบุคคลคนเดียวซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นทางของหนูแล้วพระคนนั้นทักใช่ไหมใช่แต่ท่านไม่ได้คุยกับเราใช่ท่านทักค่ะท่านทักเลยนะท่านทักออกใหม่ค่ะท่านพูดเวลาท่านจะเหมือนเทศเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้เจอท่านนะคะเราก็แค่ทำไมนักขนานท่านรู้ผมได้ยังไงใช่นะแล้วเขาท่านบอกเลยนะว่าเป็นคารวะอย่าเพิ่งท่านรู้ผมได้ยังไงเนาะอย่าเพิ่งเป็นคำตอบผมทำงานผ่านสื่อมาตั้งแต่2007ไม่เคยหยุดถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยหยุดเราใช้ทุกวันคือสื่ออยู่นั่นแหละผมทำงานผ่านสื่อมาตั้งแต่2007โดยการเขียนผมทำมาถึงปี25โดยการพูดจาก25มาจนกระทั่งหยุดเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
ังไม่พอยังทำผ่านทีวีด้วยช่องเก้าสมทแปลว่าผมทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อพอเอ่ยชื่อกายสอนปุ๊บมีคนจำได้เยอะผลงานผมตีพิมพ์ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรีวิวด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะไม่รู้จักชื่อกายสอนบุญชัยก็แปลว่าท่านรู้จักผมได้ยังไงจึงเอ่ยถึงผมหรือไปเอ่ยชื่อก็รู้จักแน่นอนในทางลึกท่านคงไม่บอกเราเนาะก็คงติดตามดูหมอไปนี่แหละยิ่งนะวันนี้ก็มีความสามารถอะไรมันก็ยิ่งชัดแล้วผมก็ชัดมากเลยเรื่องจริงสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านนะจิตอาสาผมไม่เห็นด้วยทุกกรณีใช้ผิดหมดก็เพราะมันใช้ผิดเนี่ยครับทำให้ความคิดของคนไม่หลอมเป็นเดียวกันจิตมันคืออะไรต้องอาสาจิตให้รู้นะจิตมันคือภาษาโดยเนื้อในของคำว่าภาษานั้นมันไม่ใช่อะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่คืออะไรมันจะไปอาสาเก็บประสบชวาได้ไหมอาสามันต้องเอากายออกแรงกายอาสาเนี่ยใช่ครับด้วยความสมัครใจคำถูกต้องคือกายอาสาด้วยความสมัครใจถูกต้องที่สุดคือคำด้วยความพึงพอใจทั้งวันก็ได้ขอข้าวเพียงสองสามมือนั่นขออาหารเหมือนเราอาสาทำอะไรสักอย่างได้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดขอนั่งในห้องเย็นๆขอน้ำอาหารกินแค่นี้ทั้งวันก็ได้เพราะถ้าหากว่ากายอาสาปุ๊บความพึงพอใจมันเกิดปุ๊บพละกำลังมันมาเองมันมาเองมันเป็นออโต้ของมันออโต้ของเนเจอร์ต้องกายอาสาด้วยความสมัครใจหรือด้วยความพึงพอใจที่คนที่เขาช่วยให้ด้วยความพอใจเช่นเขาจะบริจาคอาหารหวานข่าวมาเพื่อกิจกรรมทำเพื่อสาธารณะนั้นมันก็มีคนประเภทนี้อยู่เยอะที่เรียกว่าบอกบุญบอกบุญผมเนี่ยพูดเมื่อไหร่ก็มาเช่นวันที่18พฤษภาคมที่จะมีงานมาคอยดูเหตุการณ์ไม่ได้เคยชวนทำบุญเดี๋ยวเขาจะรู้เขาเองเพราะว่าฉันผมให้ไปมันจะชดทอนกลับเองพฤษภาใช่ไหมครับแต่แม่น่าจะมาไม่ได้นะเดี๋ยวมาเองวันวิสาขบูชาตรงปีนี้มันตรงกันเป๊ะวันเกิดผมวันที่18พฤษภาปีนี้มันตรงก่อนวิสาขบูชาเป๊ะในรอบกี่ปีผมไม่รู้หรอกมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นสงเมื่อเวลาดูปฏิทินอะให้มันสงได้ไงวะเนี่ยก็เลยพูดคำนี้แบบว่าเพราะมันสงมันจริงมันพอถึงเวลาที่จะให้พูดที่มันเป็นนั่นกับไฮไลท์สปอตไลท์หรือโฟกัสเป็นจุดที่ผมพูดวันวิสาขบูชาคือวันในคำที่เราเคยจำกันมาใช่ไหมฮะประสูติประรองแอนะตรัสรู้และเสด็จลำขันเท่านี้ผ่านวันเดียวกันคือวันขึ้น15ค่ำเดือนแต่บางคนละปีใช่ไหมครับของผม
ในวันที่อุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกใบนี้ใช้เวลาหนึ่งนาทีที่จะรู้ทุกสรรพสิ่งภายในหนึ่งนาทีเลยเพราะจิตมันจะเร็วมากมันจะไปรู้กันโอ้โหเกินกว่าแสนรู้ล้านรู้เพราะมันปิ้งขึ้นมาเร็วมากภาวะนั้นคือภาวะที่พระองค์เข้าสู่ภาวะปรินิพพานไม่ใช่ดับขันธะปรินิพพานนะดับขันแปลว่าร่างกายไปเผาเห็นไหมครับอันนี้ภาวะเป็นอุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของชาวสังณวันขึ้น15ค่ำเดือน6สถานที่ณวันนี้ก็ต้องบอกว่าพุทธคยาหนึ่งนาทีนะครับมันจะเป้งแบบเหมือนที่คุณเห็นดาวนะเข้าใจยังคือหนูตอนที่หนูมาปฏิบัติคุณลุงอยากขยายความผมโยงให้เพราะว่าคนพูดเองคุณเห็นดาวเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องแชร์ด้วยนั้นผมจะรู้หมดด้วยผมรู้หมดแน่นอนด้วยนั้นผมเห็นมาก่อนปิ้งเหมือนกันแต่ของผมไม่ได้สภาวะนี้ผมไม่ได้สภาวะที่หลุดโลกภาวะหลุดโลกผมได้สภาวะนั้นแล้วมารู้สมาธิทีหลังจึงรู้ว่าดวงดาวที่ว่ามันเกิดอะไรเข้าใจครับเพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ปิ้งทันทีเหมือนทีละครั้งครั้งเดียวโอ้โหดาวกระจายเต็มคงจะยิ่งใหญ่มากนั่นนะภาวะนั้นเป็นภาวะที่คำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสามเป๊ะโอเคไหมในนาทีนั้นนะครับนาทียังยาวไปนะให้ดูว่าผมบอกว่าน่าจะภายใน5วินาทีซ้ำไปคนระดับนั้นเกิดขึ้น1วินาทีพระองค์ก็ต้องรู้สึกตัวเพราะว่าพระองค์เน้นเรื่องของสติโอเคไหมรู้ในวินาทีนั้นมันแฟบเลยนะเร็วมากขึ้นจริงเร็วเกินแฟบหลับกระพริบตายังช้ากว่าเอางี้เดี๋ยวนะกระพริบตายังช้ากว่านะถึงขนาดนั้นนะเอาละพอเวลาปิ้งไปภาวะนั้นเข้าสู่คำว่าภาวะปริซึ่งแปลว่าหนึ่งนิพพานแปลว่า 2,000 กว่าปีมีหนึ่งเดียวที่เข้าปฏิพันธ์ได้โอเคไหมครับในวินาทีนั้นผมใช้คำว่าวินาทีด้วยนะต่างจากคำสอนโดยสิ้นเชิงเอาถ้าบอกว่าคำสอนถูกก็ไปตามคำสอนแล้วกันที่จำกันมาเชื่อมาถึงวันนี้มาปรับความเชื่อใช้ความคิดพิชิตกันความใจกันใหม่ได้ไหมถ้าได้ก็รับไปสิครับผู้ฝันคือผู้ได้การมันปรับอยู่ใกล้ลุงหมอจะเป็นอย่างนี้แหละแม่หนูไปแล้วกลับแล้วแม่คืออะไรจะอ้วกอ่ะแม่จะเป็นอะไรโยมไม่มึนหัวมึนหัวแล้วก็ไม่พูด